หนึ่งขออภัยด้วยนะคะพอดีเมื่อกี้กดสตรีมผิดปุ่มมันจบเกมพอดีแล้วแบบมันกำลังดีเลย์เลยอีกประมาณ2นาทีแล้วแบบว่าไปโดนปุ่มตัดสตรีมเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะเปิดสกอร์ให้ดูใหม่นะขออภัยด้วยจริงๆเดี๋ยวเป็นหน้านี้นะอันนี้คือจุดจบของเมื่อกี้นะคะไม่รู้คนยังคงอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวขอรีเฟรชสตรีมหน่อยบินไปรอบนึงจริงๆมันไม่ได้บินหรอกเว้ยมันเป็นเพราะว่าน้ำกดผิดปุ่มเองอ่ะอันนี้เป็นหน้าสกอร์นะคะสำหรับแฮชแท็กนะคะเป็นฝ่ายชนะไปที่49นาที42วินาทีนะคะก็ดูเหมือนผ่านและการเปิดขยะเห็นการคะแนนรออ่านแชทมีคนบอกบินเปิดมาซ่อมให้เดี๋ยวจะได้อัปเดตผลแบบใครมาเมื่อกี้เก่า GG ไปเรียบร้อยแล้วนะก็คือตามที่สตรีมอยู่อะ GG ปุ๊บสตรีมปิดไปพอดีตอนที่ GG เลยนะคะก็ตามผลค่ะแฮชแท็กชนะไปในสกอร์2ต่อ0นะคะเดี๋ยวยังไงขออนุญาตพูดถึง ESPL อีกรอบนึงนะคะก็ Esports Pro League นะคะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่คัดเลือกทีมระดับประเทศนะคะเข้ามาร่วมเนี่ย8ทีมคือจริงๆแล้วเป็นทีมเชิญ4ทีมนะแล้วก็เป็นทีมที่แข่งรอบคัดเลือกของประเทศไทยทั้งรอบทั้งเป็นแบบออนไลน์ควอลิฟายเนี่ยมาทั้งหมดอีก4ทีมก็คือรวมเป็น8ทีมแล้วก็จะทำการแข่งขันแบบลีกเก็บคะแนนนะคะทั้งหมด7สัปดาห์ด้วยกันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทั้งหมด4ช่องทางทุกๆวันเสาร์เวลา 20:00 นนะคะก็คือจะมีช่องของ The Ocean TV มีช่องของอาจารย์โอมิริเซนเซนะคะป้านุกลุกซี่แล้วก็ช่องของน้ำเองนะคะแคคแคตเตอร์ยังไงก็รอติดตามกันได้ถ้าวันไหนช่องไหนไม่มีอาจจะเป็นเพราะว่ามีการเลื่อนคู่นะคะไป 20:00 นหรืออาจจะเลื่อนเป็นวันอื่นศุกร์หรืออาทิตย์แบบเนี้ยยังไงรอติดตามสำหรับใครที่ตามทัวร์นาเมนต์ไทยนะคะเข้าไปดูที่เพจของ eSport Pro League ได้ค่ะอ่ะมาได้ปิดของจริงแล้วเดี๋ยวเราเปิดหน้าอัปเดตสกอร์ไว้นะฮะเมื่อกี้เน็ตหลุดเหรอไม่ได้เน็ตหลุดนะคะเป็นแบบคือเนื่องจากสตรีมมันดีเลย์5นาทีน้ำก็จะพอภาคจบปุ๊บเนี่ยเราก็จะเปิดทิ้งเอาไว้แล้วก็ต้องกดเป็นแบบ stop streaming แบบธรรมดาใช่ไหมปรากฏเมื่อกี้พอแบบเกมจบดันไปโดนปุ่มปิดดีเลย์ด้วยก็เลยแบบเด้งออกมาเลยนะคะขออภัยด้วยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครยังอยู่นะก็ฝากกด follow ติดตามกันด้วยละกันนะคะสำหรับช่องน้ำนะคะขออนุญาตโปรโมทช่องนิดนึงจะมีการเปิดภาคล็อบบี้ Dota นะคะให้กับโซโล่เพลเยอร์ใครที่อยากเข้ามาเล่นนะคะเข้ามาแจมกันนะน้ำก็คือจะภาคให้นะคะจะมาเป็นทีมก็ได้ถ้าเป็นทีมเนี่ยอาจจะรบกวนติดต่อมาที่ Facebook Inbox มาหรือในทวิตก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าสมมติมาเดียวเนี่ยสามารถมาจอยได้เลยนะเพราะว่าน้ำจะทำให้เป็นเหมือนแบบแมตช์ฝึกซ้อมอ่ะใครอยากมาโชว์แล้วเราก็ภาคให้เล่นกันสนุกสนุกแรงมีตั้งแต่เริ่มต้นยันอิมมอร์ทัลเลยนะโปรเพลเยอร์บางทีเขาก็มาแจมสนุกสนุกด้วยเหมือนกันฝากด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเกมอื่นๆจะมี Overwatch PUBG แล้วก็ Rainbow Six นะคะทั้งเล่นทั้งภาคมารอติดตามหน่อยกันนะคะสำหรับวันนี้ยังไงขอบคุณมากๆที่อุตส่าห์มาดูจนถึงตอนนี้นะตอนนี้คือไม่มีดีเลย์แล้วนะสดๆไปเลยสามารถที่จะคุยกันได้เลยนะฮะอ่ะโอเคฝากงั้นก็สำหรับคืนนี้มีคนถามว่าจะมีต่อไหมถ้าต่อคงดึกไปเลยนะแล้วก็อาจจะเป็นเกมมือถือแทนแต่ถ้าสมมติว่าไม่ต่อก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้วันอาทิตย์3 ทุ่มแทนนะคะขอบคุณมากๆครับไปแล้วนะวันนี้บ๊ายบายทุกคนนะฮะฝันดีล่วงหน้าค่ะ